มการแพทย์แผนไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมเปิดตัวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20พิเศษสุดชูฐานรากภูมิปัญญาสู่การพัฒนาสมุนไพรไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20ว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเช่นภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยและมูลนิธิต่างๆจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20ภายใต้กรอบแนวคิดสมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจไทยณห11ถึง12ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีการแถลงข่าววันนี้ผมจะขออนุญาตเรียนให้ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกเป็นครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่20นะครับรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการนวดไทยแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นแนวโน้มการเติบโตของสมุนไพรไทยในอนาคตซึ่งยังมีโอกาสเติบโตได้เป็นอย่างสูงนะครับเห็นได้จากที่ผ่านมาประชาชนเลือกใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2566ถึง2570เราได้มุ่งเน้นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างต่อเนื่องในระยะยาวโดยกำหนดเป้าหมายว่าในปี2570ขนาดตลาดวัตถุดิบสมุนไพรของประเทศไทยน่าจะเพิ่มขึ้นกว่า100,000ล้านบาทการพัฒนาสมุนไพรไทยยังคงเป็นวาระแห่งชาติที่ยังต้องขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนความมั่นคงทางสุขภาพและเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันทางอุตสาหกรรมสมุนไพรในระดับนานาชาติได้ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายต่างๆได้ร่วมจัดงานมหกรรมสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกการแพทย์พื้นบ้านครั้งที่20นะครับหรือที่เรียกว่า The 20th Thailand Herbal Expoภายใต้รูปแบบการจัดงานสมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อร่วมสนับสนุนนโยบายการเปิดประเทศและคาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงานตลอดทั้ง5วันนะครับกว่า300ล้านบาทสำหรับเรื่องความเชื่อมั่นด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพนะครับสมุนไพรแห่งชาติในครั้งนี้ซึ่งเราจัดตลอดทั้งการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาในปีพ.ศ. 2566ถึง2568นะครับมีเรื่องที่เน้นย้ำก็คือเรื่องของการสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสมุนไพรภูมิปัญญาไทยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นไปตามนโยบาย Health for Wealth ของท่านรัฐมนตรีนะครับในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือแม้กระทั่งอาเซียนแปซิฟิกในช่วงปีพ.ศ. 2560ถึง2565ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่1ปีพ.ศ. 2560ถึง2565ประเทศไทยเรามีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรถึงจำนวน 48,809 ล้านบาทต่อปีและมีอัตราการขยายตัวของตลาดสมุนไพรประมาณร้อยละ 3.4 โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนการตลาดสูงสุดได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดพร้อมดื่มกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้รักษาและกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรก็ตามครับในปัจจุบันแผนปฏิบัติการสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีนี้นะครับก็คือพ.ศ. 2566ถึง2577จะมุ่งเน้นยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว
ยังคงเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในการนำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและยาสมุนไพรผ่านกลไกต่างๆอย่างเช่นเรื่องของการวิจัยการพัฒนายาจากสมุนไพรซึ่งหลายอันก็ได้บรรจุอยู่ในบัญชียาสมุนไพรบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยสามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางยาและภูมิปัญญาของประเทศไทยผมเชื่อว่าการที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกสมุนไพรและภูมิปัญญาไทยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยไม่ให้สูญหายไปตามกระแสที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันนะครับเป็นถือว่าเป็นคุณค่าทางมรดกและก็วัฒนธรรมของประเทศไทยจะสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของประเทศไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสำหรับลงรายละเอียดวัตถุประสงค์รูปแบบและกิจกรรมการจัดสมุนไพรมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20ในปีนี้ผมขออนุญาตท่านรองยกให้ทางท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยท่านธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์เป็นผู้นำเสนอในรายละเอียดให้กับพี่น้องประชาชนกับพี่น้องสื่อมวลชนต่อไปครับขอบพระคุณครับ